การออกมาเพ้อของเซเลนสกี้นะครับอดีตตัวตลกนะครับซึ่งเป็นดาราคนสำคัญของยูเครนออกมาเพ้อบอกว่าชนะแน่นอนนั้นคงมีโอกาสยากนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ในรวมเนี่ยรัสเซียนั้นเข้าทำการปิดล้อมยูเครนไว้ทุกด้านแล้วนะครับการถอนกำลังบางส่วนตอนนี้ก็คือต้องการที่จะให้มีการอพยพประชาชนออกมาอย่างพื้นที่สำคัญสำคัญเพื่อไม่ให้ต้องการทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามยูเครนยังคงใช้ประชาชนเป็นโล่นะครับเพื่อป้องกันตนเองนะครับและแทรกแซงอยู่กับประชาชนโดยทหารเข้าทำการแทรกแซงและทำการต่อสู้อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ในภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยูเครนยังคงเสียเปรียบซึ่งลากยาวไปยังฝั่งสหภาพยุโรปสวัสดีครับมาพบกับผมเจ้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ในยูเครนยังคงน่าจับตามองนะครับเพราะส่งความเดือดร้อนนะฮะไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นเซเลนสกี้นะครับก็ปัดตอบนะครับกรณีส่งฮอไปยิงถล่มคลังน้ำมันของรัสเซียหรือไม่ด้านวลาดิเมียร์ปูตินสั่งกองทัพยกระดับป้องกันชายแดนฝั่งตะวันตกประธานาธิบดีวอร์มีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับปฏิเสธที่จะให้คำตอบว่าเป็นผู้สั่งยิงถล่มคลังน้ำมันรัสเซียในเมืองเบลโกร็อกนะครับหรือไม่ขณะที่รัสเซียประกาศเสริมกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันตกเพื่อสกัดการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในขณะที่จีนก็โต้ข้อครหานะครับเลี่ยงการคว่ำบาตรรัสเซียเตือนยุโรปนะครับอย่าโบยหน้าที่ให้ปักกิ่งใช้อิทธิพลหยุดปูตินรัฐบาลจีนออกมาชี้แจงว่าไม่ได้พยายามที่จะนะครับหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียหลังจากเจ้าที่สหภาพยุโรปหรือ EUนะครับเตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่ช่วยเหลือมอสโกในสงครามยูเครนอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมทางไกลระหว่างเจ้าที่ระดับสูงกับ EU กับคณะทูตผู้นำจีนนะครับบอกว่าเราไม่ได้จงใจทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรที่อเมริกันและชาวยุโรปใช้กับรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งในขณะที่สื่อวิเคราะห์นะครับว่าวลาดิเมียร์ปูตินใช้หมัดเด็ดแก้เผ็ดคว่ำบาตรยื่นเงื่อนไขยุโรปต้องจ่ายก๊าซเป็นรูเบิลเหตุการณ์กำลังเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากสงครามยูเครนนะครับล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกมาเผยกลยุทธ์แก้เกมการคว่ำบาตรตะวันตกโดยยื่นเงื่อนไขให้ชาติที่ไม่เป็นมิตรซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรป EU ต้องจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติให้กับรัสเซียเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นนะครับแทนที่จะเป็นเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาหรือเงินยูโรนะครับอย่างที่เคยทำมาก่อนนะซึ่งราคาที่สูงแพงขึ้นนะก็เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในขณะที่จีนไฟเขียวร่วมไขปริศนานะครับโดยให้สหรัฐอเมริกามาศึกษาเรื่องของกล่องดำของ Boeing 737 China Eastern นะครับปักหัวโมงภูเขารัฐบาลจีนเปิดทางสหรัฐอเมริการ่วมนะครับแก้ไขปริศนาเครื่องบิน 737-800 นะครับของสายการบิน China Eastern ประสบอุบัติเหตุโมงภูเขาเมื่อเดือนที่แล้วโดยได้ส่งกล่องบันทึกเสียงของนักบินนะครับไปให้กับคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาช่วยดาวน์โหลดข้อมูล NTSS ยืนยันว่านะครับทางหน่วยงานได้รับการช่วยเหลือแก่ทางพลเรือนแห่งประเทศจีนในการดาวน์โหลดกล่องบันทึกเสียงของนักบินของ China Eastern เที่ยวบิน MU5735ที่ห้องปฏิบัติการของวอชิงตันซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่พบสารวัตถุระเบิดในเครื่องบินของจีนที่ตกดังกล่าว
ศรีลังกาตอนนี้ก็ปรากฏว่าประกาศสภาวะฉุกเฉินนะสกัดมวลชนลุกฮือประท้วงสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังพังประธานาธิบดีโบโกบายาบายานะครับราชพักปักษาแห่งศรีลังกาประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศหลังประชาชนจำนวนมากประท้วงและก่อการจลาจลเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หนักสุดในรอบหลายปีศรีลังกาซึ่งมีประชากรยาวราวประมาณ22ล้านคนต้องหันหน้าใช้วิธีตัดไฟนานสุด13ชั่วโมงระหว่างที่รัฐบาลกำลังเร่งหาเงินตรานะครับต่างประเทศเพื่อนำไปจ่ายค่าพลังงานนำเข้าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของศรีลังกานะครับอีกทั้งเงินรายได้แรงงานกลับเข้าประเทศเริ่มทยอยร่อยหลอลงนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเผชิญกับสภาวะถังแตกจากนโยบายลดภาษีที่ราชปักษาเคยสัญญาไว้กับประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2019คนศรีลังกาที่หาเช้ากินค่ำได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าการขาดแคลนอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นหลังรัฐบาลประกาศลดเงินเดือนนะครับค่าเงินเมื่อเดือนที่แล้วก่อนการเจรจาเพื่อขอกู้ยืมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับในขณะที่โป๊ฟนะครับฟรานซิสออกโรงวิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่บุกยูเครนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับซึ่งยังไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรื่องของการบุกยูเครนออกมาตรัสว่าผู้นำประเทศหนึ่งกำลังปลุกปั่นสร้างความแตกแยกเพื่อผลประโยชน์ชาตินิยมมอสโกระบุว่าปฏิบัติการเปิดฉากเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารที่มีเป้าหมายเพื่อยึดดินแดนแต่เพื่อปราบพวกคลั่งไกรทหารและลัทธินาซีในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่สันตะปาปาทรงไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างดังกล่าวและเรียกมันว่าเป็นสงครามนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจปรากฏว่าสำนักพระราชวังนะครับยืนยันกษัตริย์และก็ราชินีแห่งมาเลเซียทรงติดโควิด-19สำนักพระราชวังมาเลเซียยืนยันกษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียทรงติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระหว่างการพักพระองค์นะครับที่พระราชวังอิสตานาเนการานะครับในขณะที่โอมิครอนไฮบริดน้องใหม่ XE นะครับน่ากังวลขนาดไหนฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยส่วนไทยก็พบเช่นกันโอมิครอนนะครับลูกผสมน้องใหม่ XE เป็นลูกผสมระหว่าง BA.1บวกกับ BA.2 ความน่ากังวลคือติดง่ายนะครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนอาจจะเป็นการติดเชื้อโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเร็วที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือวิลสมิธลาออกจากออสการ์อย่างเป็นทางการแล้วเผยเจ็บปวดพร้อมรับผลตามมาทุกประการวิลสมิธลาออกจากสมาชิกของออสการ์แล้วแถลงออกพร้อมกับรับผลที่จะตามมาทุกประการและตกใจและเจ็บปวดมากจากการกระทำของตัวเองที่ขึ้นไปตบหน้าคริสล็อกบนเวทีผลการประกาศรางวัลออสการ์ในขณะที่สงครามรัสเซียกับยูเครนกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับคาดว่าสงครามยูเครนนะครับกับรัสเซียที่ดำเนินมากว่า1เดือนจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวอุตสาหกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางนะครับที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะครับอารยธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของโบราณอีกเหตุการณ์นึงเป็นเหตุสลดนะครับปรากฏว่าเหมืองถ่านหินในเซอร์เบียพังถล่มบางส่วนปิดกั้นนะครับคนงานแล้วก็ตอนนี้คนงานเสียชีวิตไปแล้ว8ศพได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายเกิดเหตุเหมืองถ่านหินในเซอร์เบียนะครับพังถล่มบางส่วนทำให้ทางปิดเข้าออกและมีก๊าซมีเทนรั่วไหลออกมาส่งผลทำให้คนงานที่ติดอยู่ข้างในเสียชีวิตอย่างน้อย8ศพได้รับบาดเจ็บประมาณ20ราย
นะครับแล้วก็นั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วโลกนะครับรวมทั้งเหตุการณ์เซเลนสกี้นะครับก็มีความเชื่อมั่นว่ายูเครนจะชนะนะครับในสงครามที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะไม่มีวันพ่ายแพ้ในขณะที่ยูเครนตอนนี้กำลังถูกปิดล้อมจากฝั่งรัสเซียในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะมีอดีตทหารของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในยูเครนนะฮะก็ออกมาแฉข้อมูลว่าตอนนี้ทหารของยูเครนได้มีการนำประชาชนเป็นโล่นะครับโดยเข้าไปฝังตัวในบ้านของประชาชนตามพื้นที่ต่างๆเพื่อต่อสู้ในขณะที่สถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่ศรีลังกาก็ถูกแทรกแซงกิจการภายในโดยประธานาธิบดีของศรีลังกานะครับก็ออกมาประท้วงสหรัฐอเมริกาที่เข้าแทรกแซงกิจการภายในและสนับสนุนให้ฝ่ายค้านนะครับในการล้มอำนาจของฝ่ายตัวเองจนเป็นที่มาของการจลาจลที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ความแสบเผ็ดจากกลยุทธ์ของวลาดิเมียร์ปูตินนอกจากจะมีการคว่ำบาตรคืนเรื่องก๊าซคว่ำบาตรคืนเรื่องของน้ำมันจะต้องซื้อด้วยเงินรูเบิลแล้วนะครับและจะมีการสั่งห้ามส่งนะครับน้ำมันพืชเนี่ยส่งออกไปยังประเทศฝั่งสหภาพยุโรปด้วยตอนนี้สถานการณ์ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นประเทศนะครับอย่างศรีลังกาปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วงก่อการจลาจลนะครับบางประเทศแกนนำผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตยิ่งเกิดการลุกฮือขึ้นมาในการต่อสู้สถานการณ์ที่จะเบากลับเป็นหนักมากขึ้นและมีสถานการณ์แนวโน้มที่จะแย่ลงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้น่าสนใจว่าสถานการณ์โดยภาพรวมนั้นฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนนะฮะฝั่งยูเครนตอนนี้ยูเครนก็กำลังลำบากกำลังถูกปิดล้อมการออกมาเพ้อของเซเลนสกี้นะครับอดีตตัวตลกนะครับซึ่งเป็นดาราคนสำคัญของยูเครนออกมาเพ้อบอกว่าชนะแน่นอนนั้นคงมีโอกาสยากนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ในรวมเนี่ยรัสเซียนั้นเข้าทำการปิดล้อมยูเครนไว้ทุกด้านแล้วนะครับการถอนกำลังบางส่วนตอนนี้ก็คือต้องการที่จะให้มีการอพยพประชาชนออกมาอย่างพื้นที่สำคัญสำคัญเพื่อไม่ให้ต้องการทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามยูเครนยังคงใช้ประชาชนเป็นโล่นะครับเพื่อป้องกันตนเองนะครับและแทรกแซงอยู่กับประชาชนโดยทหารเข้าทำการแทรกแซงและทำการต่อสู้อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ในภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยูเครนยังคงเสียเปรียบซึ่งลากยาวไปยังฝั่งสหภาพยุโรปด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสถานบนเสาที่ยืนหยัดตระหง่านสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความ
ธงต้นนี้จะทำหน้าที่ให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้ผืนธงไทยโลกเนจ่าจะคอยชี้ให้คนไทยไม่ล้มทางตายมหาคือมีชาติศาสตร์ตระ